ว่าแค่1,900มาเหมือนกันแต่ก็สู้ค่ะฉบับถาวรและใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะและช่วงนี้ก็แหมเขาเรียกว่าอินเทรนด์นะคะใกล้จะเลื่อนตั้งเข้ามาทุกทีแล้วพอค่ะใช่แล้วฮะแล้วบรรยากาศการหาเสียงการลงสมัครนี่ก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับแขกรับเชิญวีเราเนี่ยเคยสัมผัสมาแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะฮะยังเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในฐานะของรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญอีกด้วยนะฮะค่ะแต่ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลยต้องบอกว่าแม้แต่บาทเดียวค่ะเป็นไปได้ยังไงครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะนั่นคือแขกเวทีของเราครับคุณแสวงพิบูลสราบุญครับต้องถามว่าคุณสมัยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ77-78ย่าโอ้โหยังดูกระชุ่มกระชวยอยู่เลยนะคะยังดูดีต้องถามคุณสมัยนิดนึงนะคะที่บอกว่าเคยเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงไหนคะอุตสาหกรรมครับเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วยอุตสาหกรรมแล้วตอนนั้นสมัยนั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับเครื่องเล่นครับมอมอเครื่องเล่นมอมอตอนนั้นปีเท่าไหร่จำได้ไหมครับ2018ครับ2018ครับโอ้ยังฉันยังรุ่นจะตอบอยู่เลยเอานึกว่าพี่ไปลงคะแนนแล้วสิยังไม่ว่าอยู่ในครูหากายยังไม่กายยังไม่กายแต่เดิมนั้นคุณแสวงทำธุรกิจอะไรอยู่คะบรรทุกขนส่งยังไงคะไหนต้องเล่าดิมีรถเริ่มต้นในรถในคันเดียวค่ะรถคันนี้มันเป็นรถชื่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเขาเรียกรถสมัยก่อนเขาเรียกรถรัฐประชาชาติค่ะรถนี้จะส่งมาทางสิงคโปร์ครับผมแล้วก็เอเย่นขายในเมืองไทยก็บริษัทดีเอ็นทุกวันเนี่ยเอาเลยฮะรายได้ดีครับตอนนั้นรับจ้างคือรับจ้างทั่วไปไม่ครับรับจ้างบรรทุกโดยสารระหว่างอุดรหนองคายเป็นทางลูกหลานนะครับทางไปกลับก็ได้200กว่าบาทก็ดีใจแล้วก็ถือว่าพอถือว่าแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้สูงสุดไม่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าคุณเสือไปทำอะไรที่อะไรเขาบอกข้อมูลบอกว่าเป็นถึงมหาเศรษฐีอันดับเรียกว่าอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยอันนั้นไปทำอะไรคะบางเอิญเนี่ยผมมีบ้านอยู่เฉพาะเองอยู่ฐานในการเข้ามาอุดรวันแรกนะฮะกับล่างเขาก็ขี่รถของทหารในการรถเขียวอ่ะพวกผมก็นั่งทานกาแฟกันอยู่ท่านล่างเดินตรงมาหาผมเลยถามพี่แถวนี้มีบ้านเช่าไหมคุณจะเช่ายังไงผมถามจะทำมาค้าขายอะไรไม่ฝรั่งอยากเช่าเอามาเอาบ้านผมบ้านผมได้สร้างใหม่ต้องเสียได้ประมาณสัก3-4 เดือนครับโอ้แม่มันมาครับมันมาครับล่าผมบอกฝรั่งฝรั่งก็บอกก็โอเคแล้วค่าเช่าคิดกันยังไงนะคะที่ได้ที่คุยกับล่าไหมก็แม่มากหรอกผมก็ขอเดือนละ500หรือว่าโอ้500ไปคิดยังไงผมแกว่าเอ้าไม่แพงนะไม่ใช่ถูกเกินไปอ๋อย่างบอกแต่ก็เป็นถูกไปอีกถูกไปเกี่ยวสัก8,000ได้ไหมเอ้ามันมากเกินไปเพราะว่ามันไม่มากนะพี่อ๋อล่างเสนอให้เราออก8,000เลยพี่8,000เลยครับเอ๊ะจาก500เป็น8,000นี่ฝรั่งเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมโอเคเลยเขาไม่รู้ภาษาไทยเขาไม่รู้โอเคไม่ว่าก็รู้จักแต่เราล่าง2คนรู้ภาษาไทยเลยมันเป็นเพราะว่าคือมันไม่ใช่เงินส่วนตัวของทหารด้วยไหมเป็นเงินเข้าประมาณของกองทัพอย่างเงี้ยเขาเรียกเงินสงครามเงินสงครามใช่เท่าไหร่เขาไม่ใครเข้าหรอกมีแต่ที่อยู่แล้วก็กลายว่านั่นคือเป็นรายได้ของเราที่ได้มาทุกเดือนเดือนละ8,000แต่การเริ่มต้นการเช่าบ้านหลังละ8,000กับเราเนี่ยถ้าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการได้รายได้เข้ามาจากฝรั่งถูกต้องครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างฮะ
ก็อยู่มาก็มันก็ผมว่าปลูกบ้านหลังอยู่ใกล้ๆกันครับโทษนะตึกกระต๊อบเลยนะครับจะอยู่บ้านหลังนี้ตึกกระต๊อบได้ค่าเช่า 8,000 บาทกระต๊อบอยู่ครับล่างจะข้อมบ้านอยู่ติดกันนะช้ามาพิงกับใครบอกพี่รู้จักลงเรื่อยนะบอกโอ้ยรู้จักเยอะทำไมของมันอยากได้ไม้หมอนอ้าวกำลังจะช่างทางรถไฟไปไหนเขาบอกว่าพี่อย่ารู้ต้องการไม้หมอนสัก 2,000 ท่อนแต่ว่าต้องได้ภายใน30วันเราเนี่ยบอกล่างนี่ถ้า30วันนี่มันค่าไปซื้อต้องแพงหน่อยนะเพราะอย่างเขานี่ออเดอร์ลงเรื่อยเนี่ยรับไม้แปรรูปของคนอื่นไม้เนี่ยเขาต้องเลือกมาทำให้เราต้องมาตัดให้เราอีกไม่ใช่ไหมที่ว่ามาเรื่อยนะไอ้นี่ผมต้องไปหาเรื่องตอนนั้นเราทอดละ25บาทจากมาเรื่อยนะแต่เราต้องเป็นผมเองผมก็มาเล่าให้ร่างฟังมาทั้งหมดนั้น25บาทนะท่านเพราะมันถูกไม่ลงจริงจะเอาเท่าไหร่ดีจะบอกฝรั่งเท่าไหร่ดีจะผมก็ถามร่างพี่จะเอาเท่าไหร่แม่งก็ต้องเอาสัก50กับผมอ่ะนะ50อะไรฮะ50บาทอ๋อก็จะเข้าตัวเข้าตัวเพราะว่าเราจะต้องขนเกินมาอีกจ้างลูกคุณยายอีกฝรั่งก็บอกร่างบอกฝรั่งบอกโอเคก็มีปัญหาโอเคแต่ต้องเสร็จตามเวลานะทีนี้ผมต้องมีรถที่นี่มาขนจากทางรถไฟเนี่ยมาไว้ที่แคมป์กรรมกรที่ผมจ้างจะต้องขนจากตู้รถไฟตู้บรรทุกคุณผู้เห็นนะครับคอนเทนเนอร์เอามาลงใส่รถแล้วผมจะรถไปเรียนเอาไว้อันนี้ก็ได้มั้งเกิดมาในชีวิตนี่เอาเงินเข้าทุกวันมานะไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาไม่จ่ายทุกวันนะจ่ายวิกแล้วจ่ายเป็นดอลลาร์แล้วผมเอาดอลลาร์ไปแลกแบงก์ธนาคารกรุงเทพนี่เขาก็สงสัยว่าจะเอามาจากไหนไปค้าขายกับฝรั่งไหมฝรั่งนั้นสงสารผมก็ให้ผมมาเราไม่เล่าความจริงให้เขาฟังแต่ต้องมีรถหลายคันเลยสิคะเริ่มต้นผมไปซื้อรถอีซูรุ่นแรกนะครับบริษัทเขาก็สงสัยผมถามผมซื้อมากๆรถแต่ผมบอกไม่รถผมซื้อ10คันแถมคันมาอ้าวนี่ก็ข้างทางเริ่มต้นซื้อ10คันเลยโอ้ยไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องเริ่มแล้วเริ่มพูดแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้บริษัทยังพูดทำนองว่าเฮ้ยผมจะมีเงินสดซื้อเรื่องผมบอกอันนี้ซื้อมาส่วนนะนี่แล้วแถมผมคันหนึ่งไม่ได้ต้องรถดีผมมีมันต้องรถดีเรื่องรถดีสั่งรถ10,000ครับผมก็มาจ้างอู่เชิดชัยยายเกียวเชิดชัยเกียวเขารู้จักผมดีนะทั้งผัวเมียนะเออเขาต้องทำให้เขามีอาชีพต่อทางรถมาทุกคนไม่ใช่มาทำรถเองด้วยทางนี้พวกนี้นะครับเพื่อที่ประเทศไทยนี่ของชายภรรยาเนี่ยได้จุดคันมาไอ้ฝรั่งก็ยิ้มเลยก็ผมก็เอามาจากไหนอยู่ยิ้มว่าบอกว่านี้ผมบอกไม่ต้องถามนะก็เริ่มขนจากท่าเรือมาเตยมาที่น้องตะไคร่ตอนนั้นแค้นฝรั่งก็เรียกเปอร์ไกเดอร์ตอนนั้นไปยัดถามคุณสวัยว่ารายได้แต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างก็เดือนก็ได้เป็นแสนนะครับแต่ร้อยคันเดือนเป็นล้านนะครับทีนี้มาถึงร้อยคันเลยเหรอเพิ่มไปเรื่อยทีละ10,000สิบคันตอนหลังนี่รถดำเป็นร้อยคันใช่รถบรรทุก116 คันโอ้โหแล้ว116 คันได้เดือนละเท่าไหร่คะเป็นล้านครับคุณจะแบ่งให้ว่าตัวเองเป็นคนที่รวยที่สุดในจังหวัดไหนนั้นได้ไหมคะมีเงินสดเกือบ70 ล้านโอ้คุณสมัยขับรถยี่ห้ออะไรผมมีเงินมาคันแรกเลยสองแสนกว่าเสื้อมาให้ลูกไปโรงเรียนสุดท้ายวางมือจากการเมืองเลิกเล่นการเมืองครับเงินที่เหลืออยู่เนี่ยมีเท่าไหร่ฮะหมดเลยครับที่ดินบ้านก็ไม่มีครับบ้านอยู่หลังนึงก็ไม่มีทำไมไม่เลิกต้องจะพูดเรื่องใครเรื่องยาเสพติดช่วงสารรักสารฝันกับคนเก่งถ้าวันที่6ปีชอบเรียนวิชาคำนวณมากเหลือแม่ที่ต้องเลี้ยงน้องอีก4 คนหลังจากร่วมเรียนมีโดยเราเรียนอาร์มีดีรายได้แต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างเป็นล้านครับกำไรนะครับเป็นล้านครับไปถึงกำไรคุณจะแบ่งเรียกว่าตัวเองเป็นคนที่รวยที่สุดในจังหวัดสมัยนั้นได้ไหมคะใช่ครับและตอนนั้นทรัพย์สินประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นร้อยกว่าคันแล้วมีอะไรบ้างมีเงินสดเกือบ70 ล้าน
นี่คือกี่สิบปีไปแล้วนะคะช่วงปี15 16 17ก็คือ30กว่าปีที่แล้วครับซึ่ง70กว่าล้านนี่เยอะมากใช่ครับ500ล้านสมัยนี้ใช่ไหมโอ้เป็นพันมากกว่าเป็นพันล้านเป็นพันล้านคุณเจ้าลึกกระเขียวสิคุณเจ้าช่างลำบากเนี่ยตอนนั้นตอนนี้ช่างละ30พี่เล่าเราคุณคุณคิดโอ้โหมีแค่ 4,000 ล้านแล้วทรัพย์สินมีอะไรมาให้นอกจากเงินสดแล้วเนี่ยพอดีมีเงินแล้วก็มาคิดว่าเงินเนี่ยเอาไว้คงจะไม่กินแล้วซื้อที่ซื้อที่อีกครับผมมีที่ไอ้พลังเรื่องผมว่าแรงหรอแล้วมีมากระจายไปถึงกรุงเทพมั้ยหรือจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ไปซื้อที่ตัวอีก 1,400 ไร่ที่ไหนนะที่ไหนนะฮะที่อุดรครับที่เห็นว่าที่กรุงเทพก็มีที่เหมือนกันมีกรุงเทพที่ไหนไปบ้างครับซอยอุดมสุขอ๋อซอยอุดมสุขตรงนี้ตรงนี้ซอยนวลชลีแล้วก็มาถนนบางเยียจริงก็เรียกว่าการเดินทางตอนนั้นขออนุญาตถามคุณแสวงขับรถยี่ห้ออะไรผมซื้อจากของเรียนว่าคันแรกเลยครับ2,000กว่าโอ้โหแพงครับแล้วไม่กี่คันนะรถส่วนตัวซื้อมาคันเดียวก่อนครับซื้อมาให้ลูกเป็นคนเดียวหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นนะนี่หลังจากนั้นมีเบนซ์200แปด2,800 280ครับแล้วก็มีรถจิ๊บแลนด์โรเวอร์มีรถดึงเยอะครับทีนี้มีเยอะคนมันรวยมีทุกอย่างก็พูดได้ว่าก็มีความสุขอย่างนึงนะตอนดูตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุณแสวงฐานะดีแล้วครับดีไม่ใช่แค่ดีนะเรียกว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีของจังหวัดแล้วเนี่ยเหตุผลนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้สนใจเล่นการเมืองถูกต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคือเขามานั่งคิดว่าเงินมีเงินเนี่ยเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ออกไปไม่ได้ครับถ้าจะสร้างชื่อเสียงเนี่ยต้องริมการเมืองมีเงินก็ฝากไว้ทีเดียวก็ไม่มีใครรู้ครับแล้วเริ่มอะไรก่อนล่ะคะก็เป็นสมาธิสภาเทศบาลเทศบาลก็คือเรียกว่าสนามเล็กก่อนสนามเล็กสมัยนั้นเนี่ยผมได้800คะแนนได้ที่นี่เดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าสนามเล็กอย่างที่เทศบาลเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใช้เงินในการหาเสียงเยอะไหมคะบ้านยังไม่ต้องเสียครับทำป้องทำป้ายเซอร์ไม่มีบ้านมีเป็นในฟิวเล็กครับทีนี้พออันนี้เทศบาลเรียกว่าแทบจะไม่เสียเงินในสนามท้องถิ่นที่นี่ก็เริ่มไปสนามจังหวัดแล้วตอนนี้เสียนิดหน่อยทีนี้การหาเสียงเหมือนเดิมไหมคะไม่ยังไงออกนอกขีดเทศบาลยังไงคะยังไงสมมติผมจะสมัครสองอำเภอข้อคนครับนะผมเริ่มสมัครที่อำเภอหนองบัวทองครับตามก็เพิ่งกุดจับสองเพิ่งมาติดกันเราไปเยี่ยมเยี่ยนไปเขาบอกว่าต่อไปนี้เราจะมีสมาชิกสภาจังหวัดลูกหลานเราจะได้หาเงินมาให้ใช้ทำถนนทำขนทางแบบเพื่อเขาแต่การไปของเราก็เพิ่มตามชนบทก็ต้องมีขอติดไม้ติดมือไปบ้างอ๋อคือต้องเอาไปให้กับเรียกว่าประชาชนคือมันของกำนันของกำนันเราไปเยี่ยมเขาถ้ามันมีอะไรมาขนมขนมนมเนยต้องมีไหมเดี๋ยวครับก็เอาบุหรี่สูบคนชอบสูบบุหรี่ครับด้านทางนี้ชอบคือเล่าขาคนละ8 บาทอ๋อแล้วต้องมีครับแต่ข่าวนี่มันใหญ่กว่านั้นนะคะเขาบอกว่าถึงขนาดล้มวัวก็มีใช่ไหมมีครับยังไงฮะยังไงล้มวัวนี่มันพอสอนแล้วครับตอนนี้อ๋อไม่งั้นเอาไว้ก่อนนะไม่ก่อนแล้วตอนนี้อ๋ออันนี้ก็ของกำนันนิดหน่อยเดี๋ยวว่านอกจากของกำนันแล้วเนี่ยมีแบบเอาหนังไปฉายด้วยหนังนี่ก็ต้องสอนแล้วตอนนี้อ๋อยังไม่โอเคตอนสอนมาสองอำเภอครับผมเล็กๆครับไปสองวันก็หมดก็ทั่วแล้วเดี๋ยวก่อนของกำนันแบบนี้เวลาไปให้ประชาชนเนี่ยตอนนั้นถือว่าผิดกฎหมายไหมคะไม่ผิดกฎหมายสมัยนั้นกปต.มีไหมครับไม่มีกฎหมายก็ไม่มีออกไม่มีออกแล้วเขาท่านเสน่หาส่วนตัวก็เอาขนมไปแจกกฎหมายไม่ว่าเลยจะจ้างรถบรรทุกให้รถโดยสารเรือให้ผมมาลงคะแนนก็ได้หมดครับจะทำอะไรทำได้หมดไม่มีกฎหมายถ้างั้นเอาเป็นว่าตอนที่ได้สมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยเสียเงินหาเสียงไปเท่าไหร่ประมาณ2 ประมาณจะเกือบ30,000ทีนี้ก็ผมก็จะเป็นประธานสภาจังหวัด2 สมัยครับผมก็เรียนรู้การยื่นยติการตั้งกระทู้ถามในเราก็ศึกษาครับคือเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะมาสมัครผู้แทนสมมติว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะลงผู้แทนราษฎรครับสุดท้ายได้ลงไหมฮะได้ลงครับแล้วได้ไหมครับสมัยก่อนเขาเรียกว่ารวมเขตทั้งจังหวัดเนี่ยครับมีผู้แทน6 คนเลยค่ะผมได้อันดับหนึ่ง
แต่ประวัติก็เล่นดับหนึ่งมาตั้งแต่สมัยลุงเทศบาลแล้วนะคะได้เงินมาตลอดก็พอสมัครปั๊วก็ได้ปั๊บเลยปั๊บเลยครับได้ถึงก็เป็นพรรคอะไรตอนนี้ก็เป็นไม่มีพรรคจอมพลถ.เรียกพรรคสหชาติไทยผู้เรียนทวีจุลทรัพย์เป็นเลขาธิการพรรคอ๋อตอนนั้นผมค่ะพอหลวงมองเอ๊ะเดี๋ยวเข้าพรรคได้ไงเฮ้ยผมไม่เอาหรอกผมมีเงินด้วยผมฉบับอิสระอ๋อฉบับอิสระสรุปว่าคุณสมัครไม่มีพรรคเป็นอิสระเป็นอิสระเลยครับแล้วก็รับเลือกตั้งด้วยคะแนนอันดับหนึ่งทำไมที่ถามผมท่านหัวถามมาทำไมถึงสมัครอิสระผมจะเอาความเป็นสมัครอิสระไปต่อรองว่าจังหวัดผมก็ไม่ขออันนี้ขออันนี้ได้ไหมให้ผมมาเข้าพรรคอ่ะจังหวัดจะได้งบมากเลยคือต้องการของผมขออนุญาตถามว่าเนื่องจากลงอิสระใช่ไหมฮะก็ไม่มีเงินจากพรรคมาอย่างเงี้ยครับเงินหาเสียงที่ต้องจ่ายไปเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ครับก็ประมาณหมดสักสองกว่าบาทเพราะมาทั้งจังหวัดก็ต้องซื้อน้ำสบู่มินชุดไปฉายบ้านนอกโอ้ยชอบใจพอได้สักสองทุ่มกว่าประชาชนมาบอกแรกผมว่าไปขอโทษเขาบอกขอพูดด้วยน้อยคือหาเสียงว่างั้นมาวันนี้มาเรื่องอะไรเอาหนังมาฉายให้ดูก็อยากคุยด้วยน้อยก็ขึ้นปราศรัยสุดท้ายก็ได้เป็นสสได้เป็นสสอยู่นานไหมคะปีหนึ่งสองถึงหนึ่งปีสองปีสองปีกว่านะทำไมนะเกิดอะไรนั่นพันเดียร์นรงปฏิวัติยังไงถ้าว่าปฏิวัติเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ป่ะฮะครับร่างแล้วคราวนี้เนี่ยปฏิวัติแล้วเนี่ยจัดเลือกตั้งใหม่ลงอีกไหมฮะตอนนั้นก็ลงเลยครับตอนนี้ตั้งพรรคการเมืองครับนี่คือครั้งที่สองอ๋อทีนี้ชักใครตั้งพรรคการเมืองผมนะครับชักอ๋อชักจะโอนเก่งนะทีนี้นะคณะอิสระคราวนี้ตั้งพรรคเองเลยที่พรรคประชาชนคนการคัดเลือกผมก็มีหลักการผมได้ถามก่อนนี่คุณจะเอาคุณมาเล่นการเมืองผมมาไหมโอ้เอาพี่นะแต่ผมต้องถามคุณก่อนนะมีหนี้มีสินไหมไม่มีเออขอคุยได้ถ้ามีผมไม่เอาเดี๋ยวคุณจะไปกวนหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินว่านะฮะแล้วเราก็จะต้องเสียชื่อไปด้วยครับผมเอาอันนี้นั่นคือเริ่มไปหาเสียงว่าเบ็ดเสร็จ50คนเนี่ยคนละเท่าไหร่ฮะผมท้ายตกประมาณ100,000คนละแสนคนละ100,000ห้าสิบคนก็5 ล้านเงินคุณแสวงทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับหมดทั้งหมด30 กว่าล้านสามสิบล้านเลยคือสมัยที่สองที่มีพรรคตัวเองนั้นสามสิบล้านครับแล้วได้มาเท่าไหร่ลูกนะครับเท่าไหร่ฮะ18 คน18 จาก 50ครับแต่ผมสงสัยว่าคืออย่างปัจจุบันเนี่ยเวลามีพรรคการเมืองใช่ไหมฮะก่อนเลือกตั้งเขาต้องมีการระดมทุนให้เงินกันมาครับไม่ทำบ้างเหรอฮะคือถ้าผมจะทำอย่างนั้นนะถ้าว่าเราเนี่ยเอาเขามาผูกมัดกับเราเป็นหนี้บุญคุณกันต่อไปเขาขออะไรเขาต้องหวังผมไม่รู้ผมไม่เอาเลยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นสสโทษนะครับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนทั้งประเทศไม่เคยมาหาผมเลยพอค่านะเพราะเขารู้ว่าผมไม่เอาเลยสองผมไม่เอาด้วยแต่มาของานรับเหมาไทยผมไม่ยื่นเต็มกระทรวงคมนาคมกระทรวงนั้นนี่ผมไม่เอาผมบอกแมวมันเสียตลอดครับผมผ่านไปเรียกว่า2ครั้งของการลงสมัครครั้งที่2นี่หนักมากเพราะว่ามีพรรคการเมืองเองตอนนี้นี่ถึงณตอนนี้เนี่ยทรัพย์สมบัติหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเหลือเท่าไหร่ขณะนี้ใช่ไหมครับครับผมไม่ว่าหลังจากการในครั้งที่2หลังจากครั้งที่2นะฮะก็ตอนนั้นก็เหลือบ้านครับเหลือที่ดินที่เราซื้อไว้ครับบ้านมีพื้นบ้านมีย้อนบ้านที่ดินเงินในธนาคารยังเหลือเท่าไหร่นะก็เหลือไม่มากเท่าไหร่เกือบ20 ล้านเหมือนกับบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนเอาเงินไปผ่าเหมือนกันนะฮะมีคนมาทักทวงมาหรือว่าคนสมาชิกในครอบครัวบอกว่าอย่าทำเลยอยู่แล้วก็มีแฟนผมเนี่ยครับก็พูดแบบนี้เราก็สะเทือนใจในวันนี้นะเงินครับบอกว่าเรามาแยกทางกันเดินเดียวก็เรียกว่าครั้งนี้ก็เสียเงินไปไม่น้อยแหละแต่ว่าเป็นครั้งที่เรียกว่าทำให้ภูมิใจใช่ครับเพราะว่าได้เป็นรัฐมนตรีช่วยครับถูกต้องผมเป็น4 วันเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่4 วันครับทำไมไม่เลิกเราจะพูดเรื่องการมีดาเสพติดก็เลยนำไปสู่การลงสสครั้งที่4ครับซึ่งครั้งนี้แหละที่คุณสมัยบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เลวร้ายที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเมืองไทยครับนั่นก็คือชื่อเสียง
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่เล่นการเมืองไหมไม่ครับจบเพราะว่ามันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะคุณนะคนสมาชิกในครอบครัวบอกว่าอย่าทำเลยอยู่แล้วก็มีแฟนผมเนี่ยครับก็พูดอย่างนี้เราก็จะเตือนใจได้ทุกวันนี้นะอืมครับบอกว่าโอ้เรามาแยกทางกันเลยทำไมว่างั้นผมว่าเขาว่าเดี๋ยวเงินหมดเขาว่างั้นเขาบอกเขาก็ไม่เป็นไรผมว่างั้นคุณจะเอาอะไรบ้างนะต่างคนต่างไปมันชอบคนละอย่างพวกนั้นแสดงว่าแฟนไม่เห็นด้วยกับที่เรามาเล่นการเมืองพอหลังจากนั้นแฟนผมก็อยากแข่งกับผมลงสนามช้อช้อเลยนะครับไหนไม่ชอบยังไงเนี่ยข้าจะทำประชดผมอ่ะขอรถสิบล้านผมบอกว่ายังมีให้เอาไปสักสามล้านแต่สมัครได้ผมไม่ได้บนสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วคือทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมฮะหรือว่าแต่ผมไม่อยากให้ถามเรื่องนี้ต่างคนต่างไปเพราะจากการจับจุดนั้นเองต่างคนต่างต่างคนก็ต่างไปเลยนี่คือ26 ปีจริงๆพอจะได้นะครับพอจะพูดได้ไหมว่ามันแตกหักเพราะการเมืองจะพูดก็ได้คือเขาเนี่ยกลัวหมดแต่เราเนี่ยไม่กลัวหมดมันก็มีวิธีเดียวอ่ะคุณจะเอาไปก็เอาไปนะแต่ยังต่างไปก็จบลูกคุณเอาไปกี่คนคะโอ้โหลูกให้ไปหมดเลยเหรอครับไปหมดทำไมครับแล้วผมก็แบ่งเงินให้ลูกทุกคนไปรับการศึกษาไปฝากแบงค์ไว้เลยครับเบิกเงินเนี่ยแม่บอกคนเดียวแม่ตัวลูกด้วยกลัวลูกจะไม่สำเร็จคือถ้าไม่อยู่กับผมเนี่ยเราเรื่องการเมืองไม่มีอะไรดูแลเขาลูกเราจะเสียคนคุณสมัยนี้เริ่มต้นที่อยากจะเล่นการเมืองเพราะว่าอยากจะช่วยคนครับสุดท้ายเนี่ยพอได้เป็นส.ส.ได้ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยถือว่าได้ช่วยอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมช่วยครับทำอะไรบ้างครับเราเริ่มต้นเลยค่ะผมสนใจเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยผมเข้าไปเยี่ยมทหารป่วยเท่านั้นเท่านั้นเรียกว่าทหารทางไปรบกับลาวก็ไม่ได้นะแล้วมาเจ็บป่วยทหารนั่นในการเอาถุงใส่เฮลิคอปเตอร์มาเพราะว่าอยู่ในสนามบินครับนอนอยู่เต็นท์นะโอ้โหผมเห็นแบบนี้ก็ตายอยู่อย่างนี้โรงพยาบาลข้าไปจับถือว่าบางคนยังมีประมาณนี้นะครับครับผมก็คือที่เอาเงินนี้คุณแสงเอาไปช่วยตั้งงบประมาณครับค่ะแต่ว่าชะตาฟ้าลิขิตก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าการเป็นส.ส.ครั้งนี้ก็มีเหตุอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเตรียมจัดปฏิวัติอันนี้เป็นได้กี่เดือนนะคะที่ปฏิวัติต้องเตรียมจัดเป็นใน9 เดือนครับเท่านั้นเองว่าสมัย2นี่กี่เดือนนะคะ2ปีกว่าสมัย2นี่คือที่เป็นพรรคการเมืองตัวเองแล้วครับ2ปีกว่าแล้วก็สมัย3ได้9เดือนแล้วใช้เงินงบในการส่งครั้งนี้ดูแลไปเท่าไหร่คะ10 ล้านย่อมเยาลงหน่อยย่อมเยาก็เรียกว่าครั้งนี้ก็เสียเงินไปไม่น้อยแหละแต่ว่าเป็นครั้งที่เรียกว่าทำให้ภูมิใจครับเพราะว่าได้เป็นรัฐมนตรีช่วยครับถูกต้องกระทรวงอะไรครับอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงที่อยากได้ไหมฮะหรือว่าเป็นจริงๆตั้งแต่ได้กระทรวงตรงนี้ครับผมขอคือคำว่าผมจะอยู่คุมธนกรผมให้พิทักษ์ก็ได้บอกผมว่าเฮ้ยคุณแสดงเขาแต่มีทานะเขาเรียกว่าผมเอาอุตสาหกรรมเถอะแล้วพอรู้ว่าตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเป็นคนจ้าโปรเจกต์อยู่แล้วเนี่ยในหัวตอนนั้นคิดว่าจะทำอะไรบ้างครับโครงการผมนะผมจะปรับปรุงโรงงานสารพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้มีคุณภาพให้ส่งสินค้าไปแข่งตามประเทศได้มีหลักการของผมนะฮะเราได้ทำไหมฮะก็ยุบสภาคือกี่วันถึงได้ยุบคะผมเป็น4 วันแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่4 วันครับเดี๋ยวนะผมงงนิดนึงว่าครั้งนี้แบบไม่ปฏิวัตินะแต่ว่านายกยุบสภาเองยุบสภาก็ต้องมันคือมันหมดเพิ่มขึ้นฮะใช่ไหมครับคุณแสงครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจากที่ตั้งใจว่าจะเอาครึ่งเดียวมาเลยครึ่งนะที่นับมาเนี่ยทำไมไม่เลิกคะไม่คิดจะเลิกนะมันเลยเป้าแล้วก็จะพูดถึงใครมันยาเสพติดน้องโคได้ยาบ้านะครับเนี่ยใครเล่นการเมืองนี่ครับเลยละรู้แล้วว่าเลยเป้าก็ยังไม่เลิกครับบางทีนะผมเนี่ยใครว่าผมบ้าไปกูแล้วแต่แต่ว่าเขาว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้าเอาเงินไปใช้จ่ายแบบไม่ได้คือมาละลายแม่น้ำนี่ผมกำลังนั่งคิดเออเขาพูดถึงเขา
ก็เลยนำไปสู่การลงสสครั้งที่4ครับซึ่งครั้งนี้แหละที่คุณสมัยบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เลวร้ายที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเมืองไทยครับนั่นก็คือชื่อเสียงนั่นคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครับแล้วตอนนั้นไม่มีกฎหมายห้ามเหรอฮะไม่มีครับยังจ่ายตังค์นึงจ่ายได้เลยจ่ายเลยสบายครับอ้าวเหรอฮะนี่บางคนอื่นเขาไม่ได้มีเงินดิที่จะไม่จ่ายแล้วคุณสมัยล่ะฮะครั้งนี้สี่ลงได้ไหมผมไม่เอาแล้วที่นี่ค่าจ่ายมันผมบอกก็เลยผมก็เลยจากนั้นจบชีวิตกันจากเดิมที่เคยชนะอันดับหนึ่งมาตลอดเลยครั้งนี้แพ้เพราะการซื้อเสียงครับผมบอกว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันเราเป็นผู้แทนไม่ว่าสภาเล็กสภาใหญ่เราไม่เคยใช้จ่ายเงินนะนี่เธอจะไปซื้อเนี่ยนี่มันนอกมันตั้งคำถามนะผมเป็นคนถามเองว่าจะเอาเงินมาให้เอาไหมมันบอกพวกผมไม่ใช่วูที่ใครจะมาซื้อเนี่ยมันเอ้าถ้าพวกนี้มันก็ไม่เอาแล้วมันเรื่องดีกว่าครั้งนี้ตัวแปรสำคัญในการที่แพ้นี่คือการซื้อเสียงคือการใช้เงินเข้ามาตรงนี้แล้วซื้อไปหมดแล้วคุณสมานหมดเงินไปเท่าไหร่คะในครั้งนี้นี่จะไปสองหมื่นกว่าบาทเพราะผมไม่ซื้อเลยไม่ซื้อไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วสองหมื่นก็เป็นค่าไปทำป้ายโปสเตอร์ไปอะไรไปใช่ไหมลดค่ารายการลดมาเพราะว่าคือความตั้งใจว่าจะเลิกเล่นแล้วผมตั้งใจท้อละท้อเลยคือเรื่องมาจริงโอ้โหไม่รู้อะไรแล้วมันก็มาได้อะไรดีขึ้นก่อนเลิกซะดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรายจ่ายเนี่ยไม่ได้หมดไปแบบแค่การหาเสียงเท่านั้นครับในฐานะที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เนี่ยมันมีรายจ่ายทางด้านอื่นอีกโอ้โหภาษีสังคมภาษีสังคมคืออะไรครับเยอะครับมาเป็นรถยนต์นะครับกระถิ่นงานประจำปีจะงานลูกงานบวชงานบวชงานศพงานศพทำบ้านใหม่หมดทุกสิ่งโทษนะที่บ้านผมเนี่ยจ้างแม่ครัวบางคนสำหรับนึ่งข้าวอย่างเดียวอีกคนหนึ่งสำหรับทำราดทำก้อยต้มครับเพื่อเดือนอะไรเขาเรียกว่าคิดนึ่งข้าวเป็นหวดเขาเรียกหวดขาดสองใบแขกเยอะมากมันก็คนมันต้องทำเนี่ยแขกมาบ้านเยอะทุกวันเดี๋ยวเดือนหนึ่งคุณแสวงหาเฉลี่ยได้ประมาณเดือนหนึ่งเจอกี่งานคะงานภาษีสังคมไปโดยเฉลี่ยผมว่าถ้าไอ้งานในจะพูดผมตั้งไว้30,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนทั้งข้าวกินข้าวอยู่ทั้งเขามาไปใส่ท้องไปแล้ว30,000เพียงพอไหมคะต่อเดือนที่ตั้งไว้ก็หมดแค่นั้นก็จบพยายามให้อยู่ในงบครับคือผมมีผู้จัดการดูแลครับผมบอกเลยทำให้หมดแล้วกันมันอาจจะเกินบ้างแค่4 จ า100 ลูกพันก็โอเคสุดท้ายวางมือจากการเมืองเลิกเล่นการเมืองครับเงินที่เหลืออยู่เนี่ยมีเท่าไหร่ฮะหมดเลยครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่เล่นการเมืองไหมไม่ครับเพราะว่ามันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะคุณนะผมอยากฝากพี่น้องคนทั้งประเทศนะครับครับอย่าไปเล่นการเงิน300-400 บาทต้องมองด้วยว่าเรามากินเนี่ยไม่ถึงสิบวันก็หมดแต่ว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเอาไปนี่ล้านๆนะครับหมดเลยครับ70 ล้านเนี่ยนะหมดเท่าทุกวันนี้หมด70 ล้านนี่ไม่พอนะคือ70 ล้านเนี่ยหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบ้านช่องที่ผมมองอยู่กรุงเทพอยู่ตอนนี้ผมต้องขายใช้หนี้ธนาคารหมดนะครับที่ดินอุดรพันกว่าไร่ที่ขายทั้งหลายทั้งหมดที่ทั้งหลายหมดไม่ให้ธนาคารอุดรสุขก็ไปเลยไม่ธนาคารฟ้องครับอายเขาเขาเรียกว่าเศรษฐีถูกฟ้องมันอายเขาเอางี้หมดแล้วถึงขั้นเป็นหนี้ไหมฮะไม่เรียบร้อยหมดทุกวันนี้ไม่เป็นหนี้ใครครับคุณไปสอบถามนะคนทั้งประเทศบางคนชื่อถึงเป็นหนี้ใครบ้างไม่มีไม่เป็นหนี้แต่มีอะไรเหลือบ้างไหมฮะที่ดินบ้านก็ไม่มีครับบ้านอยู่หลังเลยก็ไม่มีอยู่ยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้อาศัยร้านอยู่ที่คุณอดอ๋ออยู่ด้วยครับมันก็คิดว่าอายุจะ80แล้วไม่รู้จะตายวันไหนก็พอได้กินเป็นวันวันนึงก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากค่ะทีนี้มันไม่มีรายได้เลยแล้วก็บ้านของไม่มีรายได้แล้วค่าใช้จ่ายนะไปโอ้มีพลังเต้ากับย่างผมรู้จักไหมเคยได้ยินฮะคนนี้ต้องรอดครับเขาก็บอกว่าพี่มันไม่มีขอพี่เดือดร้อนเลยพี่เดือดร้อนครับก็บอกผมนะก็อาศัยเขาเลยครับเดี๋ยวว่าเราก็เกรงใจนะเราไม่ได้บอกว่าเอาท่านมาที่นี่แล้วแต่เขาจะให้ครับโอ้พอไหมคะที่เขาให้ก
คุณแสวงค่ะในการใช้จ่ายในช่วงนี้ผมใช้วันประมาณร้อยบาทเดือนนึงไม่สามพันคือเราไปกินบุหรี่ไม่ชอบนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีซื้อกินไม่มีบำเหน็จบำนาญรายได้จากของมีบ้างไหมฮะสภาจะให้ปีละหมื่นค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าผมก็ยังดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าตายวันไหนเนี่ยสภาให้สภาผู้แทนราษฎรให้ไปเอาห้าหมื่นค่าทำศพผมนะว่าเขามีเงินบอกมาเลยแล้วใบให้บ้องหน้าหรือใครใบม่วงโมนาบัตรรับประทันทีมาในฐานะที่เคยเป็นสสมาก่อนครับนี่เราว่าตายยังมีเป็นเผาเลยค่อยช่วยหน่อยคุณสวัสดิ์ครับจากเดิมที่เคยเป็นคุณแสวงที่เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงจนกลายมาเป็นบุคคลธรรมดาเรียกว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือเลยเนี่ยปฏิกิริยาของชาวบ้านกับคุณแสวงนี่เปลี่ยนไปไหมฮะเขาดีนะครับดีอะไรรู้ไหมยังไงครับเขารู้ว่าผมจนไม่มาหาผมเลยอาชีพผมไม่มีทรัพย์สินเลยครับอ๋อไม่มาเนี่ยผมนับถือเขาครับจะเรียกว่าผมจนเขารู้หมดทั้งจังหวัดของมีน้ำใจครับบางคนไม่รู้เลยนึกว่าแต่เรามีอยู่แล้วก็จะมาเอาเยอะนี่นึกว่ายังรวยอยู่ถามว่าทุกวันนี้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือเรื่องการเมืองไหมคะคือก็คิดถึงว่าถ้าเราไม่ติดตามก็ไม่ได้นะก็มีพวกอดีตผู้ว่าอดีตอัยการจังหวัดอดีตผู้การอดีตผู้กักจะลงสมัครผู้แทนมาหาผมมาถามผมว่าพี่เป็นไงมันจะพอมานั่งคุยปั๊บผมว่าจงไปกินกาแฟนะพอกินเสร็จผมถามคุณจะไปเป็นทำไมของท่านผู้ว่าก็เป็นมาแล้วไอ้การจังหวัดก็เป็นแล้วผู้การก็เป็นแล้วผู้บังคับการก็เป็นแล้วคือคุณจะจนมาคุณอยากไปละลายน้ำใช่ไหมผมถ้าคุณคิดนั่นคุณอยากไปเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปหวังหาผลประโยชน์ไม่มีทางถ้าคุณคิดอยากจะไปเป็นร่ำดีไม่มีทางถ้าคุณไม่มีตัวรางห้าสิบล้านหรือร้อยล้านคุณเลือกเอาได้จะเป็นตำแหน่งว่าการกระทรวงไหนทำไงเขาก็ให้คุณคุณเอาไม่พบแน่คุณจะไปเล่นคุณสมัยครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่เล่นการเมืองไหมไม่ครับจบชีวิตนี่จบแค่นั้นครับหมายว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้สมัยแรกเลยหนุ่มๆเลยเนี่ยตอนนี้ที่มีทางเดินระหว่างสองทางว่าเล่นการเมืองกับไม่เล่นการเมืองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะเลือกไม่เล่นไหมคงไม่เล่นครับเพราะว่ามันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะคุณนะคือตลอด50ปีที่ผ่านมาที่เราเดินมานี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะไม่ใช่ลาบเลื่อนไม่แน่จะไปโรยจะกี่กุหลาบไม่ใช่นั่นนะครับค่ะที่ตั้งจากที่ผ่านมาในเรื่องวงการการเมืองเนี่ยต้องถามคุณแสวงว่าการเมืองให้อะไรคุณแสวงบ้างให้ความรู้เยอะครับให้ความรู้เยอะหนึ่งคนจิตใจคนนะค่ะสองคนที่เข้ามาเนี่ยมาหาผลประโยชน์ตรงนี้ค่ะก็คือได้เห็นได้รู้กันนะนี่คือสิ่งที่ได้แล้วสิ่งที่การเมืองเอาอะไรจากเราไปบ้างก็ครอบครัวครอบครัวสุขทศไทยค่ะแล้วก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับฝากข้อคิดถึงนักการเมืองรุ่นใหม่หน่อยสิคะผมบอกทำไงบ้านเมืองมันจะเรียบร้อยทำไงลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยจะอยู่มีกินกันจะไปคิดจะร่ำรวยกันครอบครัวแต่ทุกวันนี้ที่เข้าไปนี่นะครับคุณเห็นไหมออกจากพักนี้พักนี้ให้สิบไม่ออกจากพักนั้นพักนั้นให้สิบห้าไม่เอาไปพักนั้นให้ยี่สิบนี่เลยนักการเมืองพวกเราอยากให้คุณแสวงฝากอะไรนิดหนึ่งถึงเนี่ยค่ะเพราะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในงานนี้แล้วผมก็อยากฝากพี่น้องครับที่ลงสมัครครับผมอยากฝากพี่น้องคนทั้งประเทศเลยครับครับอย่าไปเงินเงิน300-400บาทต้องมองด้วยว่าเรามากินเนี่ยไม่ถึง10วันก็หมดแต่ว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเป็นล้านๆนะครับแล้วก็เอาจากภาษีของเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไปเอาเงินรัฐบาลนะเอาเงินภาษีเรานะครับเจ้าหน้าเนี่ยครับผมจะฟังนโยบายของแต่ละภาคเนี่ยใช่มันตรงนั้นครับก็เรื่องภาษีเรานะครับที่นี่นะครับคุณก็ดูกันแล้วกันครับใครเอาเงินมาให้ก็อย่าเอาและนี่คือเรื่องราวเวทีเราในวันนี้นะต้องขอบคุณแขกเวทีเราด้วยนะคุณสวัยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะที่มาเล่าเรื่องราวที่สนุกมากๆแล้วก็ที่ท้าทายนะแต่สิ่งนี้ต้องการต่อจากนี้เลยก็คือเร
ฐานะและก็ยศถาบรรดาศักดิ์อาจจะทำให้คนรอบข้างของเราเนี่ยนับถือในตัวเรานะฮะแต่สิ่งที่ทำให้เรานับถือตัวเราเองมากที่สุดก็คือความดีแล้วก็ความสุจริตครับค่ะและก่อนจากกันนะคะดิฉันมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณหนูหนูมาฝากใหม่นะคะเพราะว่ามูลนิธิคณะซีเมนต์ไทยนะคะกำลังจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่านิทาในสวนนะคะเขาจะจัดการทุกวันเสาร์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถดูวันเวลาสถานที่ที่จัดงานนะคะก็อยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอนานนะคือนี่เลยครับหนังสือนิทานดีนะฮะใครสนใจอยากได้นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขบนหน้าจอตอนนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็โทรมาได้10สายแรกรับไปเลยครับส่วนคืนนี้มีที่หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่จันทร์หน้าเป็นนิทานดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องคนทั้งประเทศนะครับอย่าไปเงินเงิน300-400บาทต้องมองด้วยว่าเรามากินเนี่ยไม่ถึง10วันก็หมดแต่ว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเอาไปเป็นล้านๆนะครับเดี๋ยวลิซ่าจัดให้